ะเป็นเชฟนะคะสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอย่างแรกเลยคืออาหารที่ไม่เป็นพิษแน่นอนเราจะไม่มีทางเลือกอาหารหรือผลไม้ที่เป็น GMO ทำไมถึงต้องไม่เลือก GMO เป็นเพราะว่าสมมติเราเลือกผลไม้ที่เป็น GMO เนี่ยแน่นอนมันโดนสร้างขึ้นมาให้ทนทานกับทุกสิ่งอย่างทนทานกับยาฆ่าแมลงแล้วในปัจจุบันนี้แน่นอนว่าเราไม่เลือกอาหารที่มียาฆ่าแมลงเพราะนั้นกีวีอันนี้ไม่เป็น GMO เพราะนั้นแน่นอนว่ามันเหมาะกับการทำอาหารของเราแล้วก็เพื่อลูกเพื่อสามีเพื่อภรรยาเพื่อคนที่เรารักนะคะให้มันปลอดภัยเมนูแรกนะคะจะเป็นชื่อเมนูแรกคืออะไรคะแกงคั่วใบชะพลูค่ะเป็นแกงคั่วใบชะพลูนะคะอินกรีเดียนที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะอินกรีเดียนที่ต้องเตรียมจะมีกระเทียมปูนะคะค่ะมีกระเทียมปูมีใบชะพลูต้องนึ่งไว้ก่อนเลยนะคะกระเทียมปูต้องนึ่งไว้ก่อนนึ่งไว้ก่อนเลยแล้วก็มีมะม่วงค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวใบมะกรูดใบมะกรูดน้ำมะขามน้ำมะขามแล้วก็พริกแกงคั่วนะคะพริกแกงคั่วเนี่ยต่างจากพริกแกงแดงยังไงก็คือแกงคั่วนี่คือการเอาแกงแดงไปตำกับถั่วลิสงจะกลายเป็นพริกแกงคั่วแล้วก็มีตะไคร้กะทิดอกเกลือนะคะค่ะโอเคจะทานไหมจะไม่ได้ค่ะใช้น้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกที่เราใช้เนี่ยเป็นเพียวออลิฟออยล์เพียวออลิฟออยล์ที่ใช้สำหรับทำอาหารที่ต้องผ่านความร้อนแล้วจะไม่เกิดสารพิษนะคะต่อมาใส่พริกแกงคั่วพริกแกงคั่วคือพริกแกงแดงที่เรานำไปตำกับถั่วลิสงนะคะใส่ได้เลยเดี๋ยวต้องรอน้ำมันร้อนก่อนค่ะน้ำมันร้อนนิดหน่อยเพราะว่าถ้าน้ำมันร้อนมากเนี่ยมันจะไหม้แล้วจะขมรอให้พริกแกงส่งกลิ่นหอมนะคะส่งกลิ่นหอมสักพักนึงแล้วเราก็เวลาเราทำแกงเนี่ย ถ้าซื้อพริกแกงสำเร็จรูปแน่นอนว่าไม่หอมอร่อยเราก็จะมีเทคนิคเราจะใช้พวกเพิร์ฟสดพวกเนี้ยช่วยเวลาเราใช้ใบมะกรูดนะคะเทคนิคก็คือเราจะต้องฉีกตอนใช้เดี๋ยวนั้นฉีกตรงนี้นะคะให้เป็นฉีกแกนมันออกเพราะว่าจริงๆแล้วต่อมน้ำมันของใบมะกรูดเนี่ยจะอยู่ตรงแกนระหว่างใบกับระหว่างใบเนี่ยแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะคนให้เข้ากันใช่ไหมคนให้เข้ากันค่ะถ้าเกิดว่าน้ำมันน้อยลงน้อยน้อยไปหน่อยก็ใส่น้ำมันให้มากขึ้นนะคะน้ำมันมะกอกเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเป็นน้ำมันที่ดีใช่ไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะแล้ววันนี้เราได้ความรู้หลายอย่างนะน้ำตาลก็มีน้ำตาลที่ไม่ดีแล้วก็ดีน้ำมันก็มีน้ำมันที่ไม่ดีแต่ก็มีน้ำมันที่ดีใช่ค่ะส่วนเฮอร์บพวกนี้มันก็ช่วยอยู่แล้วในพอเสร็จแล้วเราก็จะใส่กะทิหอมเสร็จนะคะเราจะใส่กะทิเพราะว่าเครื่องแกงมันหอมเราจะใส่กะทิบางคนจะกลัวกะทินะคะกลัวอ้วนกลัวคอเลสเตอรอลสูงนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้หลายๆท่านก็คงจะทราบแล้วว่ากะทิเองก็เป็นน้ำมันที่ดีด้วยเหมือนกันนะใช่ค่ะเมื่อใส่กะทิลงไปรอจนกะทิเดือดนะคะหอมมากเลยอ่ะกลิ่นไปถึงมือเลยทีนี้เราก็จะเริ่มปรุงนะคะเวลาเราทำน้ำปรุงเนี่ยในแกงคั่วเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือว่าคั้นมะขามเปียกผสมกับน้ำตาลตะโนดน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็ดอกเกลือทำไมเราถึงใช้ดอกเกลือแล้วเราพยายามจะใช้น้ำปลาซีอิ๊วอะไรเงี้ยให้น้อยที่สุดเป็นเพราะว่าดอกเกลือเนี่ยคือเกลือที่ลอยอยู่ฟิวอยู่บนนาเกลือนะคะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของโซเดียมอะไรเงี้ยมันต่ำมากทำให้เวลาเรารับประทานไปก็ไม่อันตรายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการเลือกทุกอย่างเนี่ยมันมีความหมายมากต่อไดเอทของเราใช่ค่ะมันเป็นส่วนที่ดีที่สุดของเกลือค่ะเราเคยไปถ่ายรายการที่นาเกลือมาแล้วฤดูนึงปีนึงเนี่ยมีแค่ไม่กี่เดือนนะคะที่จะมีเพอร์โดซาวขึ้นมาเราก็จะตักเอาไว้ใช่ทีนี้นะคะเราก็ปรุงรส
น้ำมะขามดอกเกลือน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลโปรดถนนเพชรบุรีเสร็จแล้วพอเราได้รสที่พอใจเราก็จะปรุงลงไปในแกงคั่วโอ้ไม่มีการปิดเคล็ดลับกันเลยนะบางคนนี่อันนี้คือซีเครตเลยนะเขาจะไม่บอกว่าเป็นอะไรเคล็ดลับต้องบอกอยู่เลยนะคะเมื่อเดือดแล้วทีนี้เราก็จะใส่ใบชะพลูใบชะพลูก็จะเป็นผักไทยนะคะเป็นผักใบเขียวซึ่งมีประโยชน์กับสายตามากแล้วมันไม่มีแกงอะไรนะคะที่จะเป็นคอมบิเนชันที่ทดแทนได้อย่างเช่นแกงคั่วใบชะพลูกับปูมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะมากๆซึ่งแบบให้ความเป็นไทยโบราณนะคะค่ะขอโทษทีนะคะไม่ค่อยชินกับเตาไม่เป็นไรเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่กีวีลงไปแค่ครึ่งเดียวนะคะครึ่งเดียวให้รสแกงเนี่ยกลมกล่อมค่ะคือรอบแรกเนี่ยเป็นตัวชูรสใช่ไหมนะใช่ค่ะรอบสองเนี่ยเป็นตัวนิวทรีนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เนื้อปูที่ใช้จะต้องเป็นกระเทียมปูแล้วเป็นกระเทียมปูม้านะคะเป็นปูที่จับตามธรรมชาติค่ะกลิ่นจะหอมมากนะคะเมื่อเดือดแล้วเนี่ยปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็ใส่กีวีที่เหลืออันนี้ไฟก่อนด้วยนะคะต้องปิดไฟด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้สารอาหารมันโดนทำลายค่ะเท่านี้เป็นการเสร็จพิธีอร่อยด้วยค่ะ